คุณพันธวัฒน์นาควิสุทธ์นะคะ CEO ของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดตั้งโต๊ะชี้แจงเป็นประเด็นไปนะคะสำหรับการตรวจค้นวันนี้หลังจากที่มีการไปร้องว่ากองสลาก Plus มีการขายสลากเกินราคาทั้งหมด70ใบและมีสลากจริงหรือเปล่านะคะจากการตรวจค้นพบสลาก69ใบเป็นสลากในงวดนี้อีก1ใบเป็นสลากในงวดเก่าคุณน็อตเนี่ยยืนยันนะคะว่าสลาก70ใบมีครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้มีการขายเกินราคาเพราะทุกอย่างมีค่าดำเนินการแล้วก็ย้ำว่าพรุ่งนี้นะคะจะไลฟ์ลุ้นการออกรางวัลที่1เหมือนเดิมนะคะไม่มีการงดถ่ายทอดสดนะคะยืนยันนะคะคุณผู้ชมส่วนประเด็นที่กองสลาก Plus ขายสลากโดยที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากสำนักงานสลากนั้นคุณน็อตเนี่ยอ้างนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีกฎหมายออกมาเพราะว่าในการขายสลากไม่ต้องมีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขายสลากใครๆก็สามารถขายได้และถ้าหากจะไปตัดสิทธิ์เจ้าของโควต้า11ล้านใบก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเพราะกองสลาก Plus ซื้อสลากจากยี่ปัวแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดอย่างที่คอกวัวสนามบินน้ำวังสะพุงไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควต้าโดยตรงยอมรับนะคะว่ามีการกว้านซื้อจริงแต่ก็เป็นปกติของคนขายที่มีสิทธิ์กว้านซื้อส่วนที่มองว่ากองสลาก Plus มีการโฆษณาขายสลากเรื่องนี้คุณน็อตอธิบายนะคะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการยกเว้นตามพรบการพนันว่าไม่ใช่การพนันจึงสามารถโฆษณาได้และก่อนการซื้อขายของกองสลาก Plus เนี่ยนะคะก็มีการทำสัญญากับผู้ซื้อผู้ขายทุกคนยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะเนี่ยเขามาตรวจสอบว่าเรามีลอตเตอรี่70ใบนั้นหรือเปล่าซึ่งไอ้ลอตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมายสารผมมีสิทธิ์จะไม่ให้เขาตรวจแต่เราไม่ขัดหมายเราก็ต้องปล่อยตามกระบวนการไปนะครับส่วนเขาจะไปตัดโควต้าก็ต้องดูว่าเขาจะไปตัดโควต้าเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปตัดโควต้าคนเหล่านั้นหรือไม่มีหลักฐานหรือไม่ว่าคนเหล่านั้นขายเข้าแพลตฟอร์มเราผมยืนยันนะว่าผมไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควต้าเจ้าของโควต้าไม่ได้มาเอามาขายเป็นเล่มให้ผมเจ้าของโควต้าเขาจะไปขายเองที่อื่นแล้วผมก็ไปเจอผมก็เลยซื้อมาผมไม่ได้ซื้อผ่านโควต้าโดยตรงตรงนี้ผมเป็นพยานให้เจ้าของโควต้าทุกคนนะครับก็ถ้าเจ้าของโควต้าโดนตัดเจ้าของโควต้าก็ต้องต่อสู้กับสำนักงานสลากล่ะครับเพราะฉะนั้นผมกว้านซื้อไหมผมยอมรับก็ได้แต่คนอื่นก็กว้านซื้อและประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายกว้านซื้อเรายังไม่เจอกฎหมายที่สลากห้ามโฆษณาอย่างเหล้าบุหรี่มีกฎหมายชัดเจนว่าห้ามโฆษณาเราว่ากันตามกฎหมายครับแล้วก็ที่ผมตัดสินใจโฆษณาเพราะวันนั้นผมไปกินข้าวที่โรงหนังเมเจอร์กับไมแล้วกลางเลยฮะกลางลานเลยช่วยลาดเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นแหละครับผมถึงเริ่มโฆษณาผมมีตัวอย่างที่ดีครับทีนี้เจ้าตัวนะคะก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยกู้เงินจากนายแทนไทยนายแทนไทยคุณผู้ชมจำได้ไหมบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินนะคะคุณน็อตเนี่ยยอมรับว่าเคยกู้เงินจากแทนไทยมาลงทุนในธุรกิจจริงซึ่งก็มีการจ่ายดอกเบี้ย 15% ตามกฎหมายรู้แต่เพียงว่าเขาเนี่ยลงทุนคริปโตแต่ไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือว่าการฟอกเงิน